กราบนมัสการพระมหานนยกะประมุกสง์พระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในนามรัฐบาลไทยขอถวายการต้อนรับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม วิสาขาบูชานานาชาติครั้งที่19และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปีพศสองหในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทะลามาธิบดี สีสินทะละมหาวชิลาลงกรพระวชิลก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโลกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบเจสบสองพรรษาสืบเนื่องจากที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญองค์การสหประชาชาติ ในคลาวประชุมครั้งที่54เมื่อวันที่13ธันวาคมพศ2542กำหนดให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณนะสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขา ในเดือนพฤษภาคมของทุกปีประเทศไทยโดยคณะสงฆ์รัฐบาลและประชาชนจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวันดังกล่าวมาตลอดทุกปีมิได้ขาดจนถึงปัจจุบันทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติโดยมีสมาคม สภาสากลวันวิสาขาบูชาโลกซึ่งมีสำนักง,งานตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราดชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวิสาขาบูชานานาชาติในประเทศไทย ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำ,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนอุบาสกผู้เคาเรพเลื่อมใสในพระรนาไตรัยได้เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งของวันวิสาขาบูชา ว,วันสำคัญสากลของโลกจึงได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมในทุกๆด้านเช่นงบประมาณบุคลากรสื่อของรัฐและอื่นๆเป็นต้นโดยรัฐบาลไทยได้ร่วมกับคณะสงฆ์สมาคมสภาสากลวันวิสาขาบูชาโลก มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยมหาวิยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายได้มีฉันทามติพร้อมเพียงกันจัดงานวันวิสาขาบูชาโลกครั้งที่19ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมณทะละลามาธิบดีสีสินทะละมหาวชิลาลงกรพระวัชิลก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในว,วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบเจสบสองพรรษาในวันที่28กรกฎาคมพศสัหาจจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกภายใต้หัวข้อพุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามคัคคี The Buddhist Way of Building Trust and Solidarity ในวันที่19ถึง20พฤษภาคมพศ .2567 โดยใช้อาคารมวก48พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่จัดงานในวันที่19พฤษภาคมพศ .2567 และที่ศูนย์ประชุมศูนย์การประชุมสหประชาชาติถนนราชดเนิมนอก กรุงเทพมหานครในวันที่20พฤษภาคมพศ2567และการจัดงานวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่19นี้จะเป็นการสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธาศาสนิกชนและองค์กรชาวพุทธตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับนานาชาติ ในนามของรัฐบาลไทยโดยการนำของนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถราพระมหาเถระพระเถรานุเถระ,ระประมุขสงฆ์จากนานาประเทศและนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาผู้แทนองค์กรชาวพุทธ จากนานาประเทศพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยและขอขอบคุณแขกผ,ผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่19นี้จะสร้างความไว้วางใจและความสามัคคีให้เกิดขึ้นและรักษาสืบทอดงานวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลก ให้เกิดมีขึ้นในครั้งต่อๆไปเพื่อการศึกษาและประพฤติตามคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขต่อมวลมนุษชาติและพุทธาศาสนิกชนไปตราบนานเท่านานขอบคุณครับ